เป็นยังไงลงตาอุดรอะไรท้องเสียอีกเหรอไม่มีเวลาเดินไปชมกุฏิไม่ใช่เดินไปตรวจจึงว่าไม่มีเวลาเดินไปดมดูไปชมชมข้อปฏิบัติภายในกุฏิแต่ละกุฏิแต่ละกุฏิแล้วก็ไม่มีเวลาไปชมทางเดินจงกรมแต่ละองค์แต่ละองค์ทางเดินจงกรมเป็นยังไงแต่ก็มีโอกาสก็บางทีก็จะไปอยู่ไม่มีเวลาก็ไปดูใครอยู่กุฏิไหนก็ให้ดูเอาเองข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยงดงามในสายตาแล้วหรือยังในกุฏิคำว่าวัดการปฏิบัติภายในกุฏิอันนั้นก็เป็นวัดส่วนหนึ่งบริเวณบนภายในกุฏิและก็บริเวณรอบกุฏิมองไปให้มีความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านงดงามสบายใจภาวนาพูดถึงจิตสงบก็สงบเรียบร้อยดีแยบคายดีถ้าหากว่าข้อปฏิบัติบกพร่องไม่เรียบร้อยหยาบจิตจะหยาบไปไม่ได้ถึงจิตจะสงบก็สงบหยาบไม่แยบคายความรู้ความเห็นที่เป็นส่วนละเอียดไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะความสงบของจิตมันหยาบความสงบของจิตหยาบก็เพราะหยาบมาแต่ข้อปฏิบัติเดินจงกรมให้มากๆคำว่าเดินจงกรมอย่าหมายเฉพาะเดินที่จุดที่เดินจงกรมเท่านั้นเดินทุกก้าวให้เป็นกริยาของการเดินจงกรมเดี๋ยวนี้เดินทุกก้าวมันส่วนมากจะเดินคุยกันคุยกันเรื่องที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมส่วนมากพากันแตกฉานดีคุยเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องผลของการปฏิบัติธรรมปฏิภาณไม่ใครจะแตกฉานเพราะอะไรก็เพราะจิตมันอยู่ในระดับที่ไม่เข้าถึงจุดที่
จุดของอัตธรรมปฏิภาณเรื่องไม่อัตธรรมมันจึงแตกฉานกว้างขวางไม่สิ้นสุดเรียกว่าพุ่งสร้างปฏิภาณอันเกิดจากความสงบของจิตเล็กน้อยแต่เป็นของมีค่ามากเพราะเกิดจากความรู้เกิดจากสมาธิธรรมเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มีคุณค่าแก่จิตจึงให้พากันใส่ใจมุ่งมั่นให้ความรู้อันเกิดจากสมาธิธรรมให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วความสมสงบที่มีอยู่เป็นอยู่ประจำทุกวันนั่นล่ะจะเป็นเครื่องอยู่ของใจและอยู่อย่างเบิกบานอยู่อย่างสบายหรือเรียกว่าจะมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ไม่ผิดสมาธิก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากว่าจิตไม่สงบจิตไม่สงบวันสองวันสามวันไม่สงบแม้แต่เดือนบางทีไม่สงบต้องรีบเร่งมีกำลังแค่ไหนเพียงไรทุ่มเทให้ถึงร้อยให้ถึงที่สุดที่กำลังมีอยู่เดินจงกรมก็เอาถึงที่สุดนั่งสมาธิก็เอาถึงที่สุดสุดกว่านั้นยิ่งกว่านั้นไม่มีในเมื่อมีความจริงจังนี่เร่งให้ถึงที่สุดหรือเร่งสุดความสามารถที่มีอยู่จิตต้องสงบได้อย่างไม่ต้องสงสัยเดินจงกรมจิตไม่สงบไม่เลิกตั้งความสัตย์อธิษฐานลงไปบางทีจะตั้งความสัตย์อย่างนี้ลังเลเพราะกิเลสตัวขี้ค้านตัวไม่จริงจังตัวอ่อนแอนั่นน่ะมันดึงแข้งดึงขามันดึงจิตดึงใจไว้ในที่สุดไม่ยอมตั้งซ้ำแต่ก็จะทำตามมีตามได้ทำมีตามเกิดทำตามกระแสของกิเลสทำตามกิเลสมันจะบอกให้ทำบอกให้ทำก็ทำบอกให้เลิกก็เลิกถ้าเป็นอย่างนี้ในที่สุดกิเลสมันบอกให้ทำก็ทำบอกให้เลิกก็เลิกแล้วมันก็บอกไม่ให้ทำไหว้พระธรรมวัดมันก็ยังบอกว่าไม่อยากแหมไม่ต้องไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์ก็ไม่ต้องทำแล้วมันยังบอกยิ่งไปกว่านี้อีกเรื่องของกิเลสมันไม่สุดเป็นแต่มันก็มีที่สุดของมันเหมือนกันคือตกเหวตายในเมื่อตกเหวตายเมื่อไรมันตกเหวเมื่อไรมันปล่อยไว้ตรงที่ตกเหวนั้นมันไม่ดึงใครขึ้นใครจะมีปฏิภาณแตกฉานมากน้อยแค่ไหนเพียงไรในเมื่อตกเหวแล้วเรียบร้อยทั้งนั้น
ปฏิภาณแตกฉานในลักษณะฟุ้งซ่านช่วยเจ้าของไม่ได้จึงให้พากันจริงจังให้เต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่เดินจงกรมให้ตั้งความสัตย์ลงไปจิตไม่สงบไม่เลิกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันจิตไม่สงบจะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิใครตั้งความสัตย์อธิษฐานอย่างนี้และไม่เสียความสัตย์ที่เจ้าของตั้งคนนั่นเรียกว่าประกอบความภาคความเพียรเต็มที่ผลของการประกอบความภาคความเพียรเต็มที่นั้นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตก็จะเด่นชัดเป็นเครื่องอยู่เต็มที่สมกับเหตุคือการกระทำถ้าหากว่าย่อหย่อนย่อหย่อนทำตามคำสั่งคำบอกคำสอนของกิเลสใจก็จะเต็มไปด้วยกิเลสมีแต่กิเลสเท่านั้นเรื่องของกิเลสเท่านั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของใจจึงให้พากันคิดพากันอ่านถ้าหากว่าไม่พากันคิดพากันอ่านแล้วชีวิตการบวชเป็นหมันไม่ได้ประโยชน์ดอกจะได้ประโยชน์ยังไงเพราะกิเลสมันเผาจิตเผาใจมันจะได้ประโยชน์อะไรเรื่องของกิเลสมันไม่เลือกดอกใครมีข้อปฏิบัติขัดเกลาไม่พอแล้วมันเผาไม่เลือกจะระดับล่างระดับสูงระดับไหนก็ช่างเทวดาอินพรหมสูงจริงกันเรามองไม่เห็นกิเลสมันก็ยังไม่ยกเว้นมนุษย์เดินดินอย่างเรานี่จะพ้นจากอำนาจของเขาได้ยังไงมันไม่เลือกเด็กมันไม่เลือกคนแก่ไม่เลือกหนุ่มเลือกสาวไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกนักบวชใหม่นักบวชเก่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามคำบอกคำสอนของมันแล้วอยู่ในกำมือของมันทั้งนั้นมันบอกไปอย่างนี้บอกไปอย่างนี้แล้วมันก็ยังจะบอกต่อไปอย่างนั้นบอกต่อไปอย่างนั้นที่สุดมันคือตายก็ตายที่ท่านว่าเยปมตายใครๆก็ว่าปันไหวบุคคลประมาทแล้วเหมือนกับตายแล้วบุคคลประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วคือประมาทคืออะไรไม่มีความจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรที่จะเป็นไปในทางขัดเกลาจิตใจเราจัดอยู่ในประเภทไหนให้เราเป็นผู้ตัดสินพระพุทธเจ้าไม่มาพยากรณ์ให้ใครถึงพระพุทธเจ้าย่ังไม่ดับขันธ์พระนิพพริพานก็ไม่ไปตามพยากรณ์ท่านผู้นั้นตามท่านผู้นั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดความจริงเอาไว้ความไม่ประมาทนั้นที่จะพ้นจากความตายได้ใครประมาทแล้วมันก็คนตายแล้วสัตว์ในโลกไม่มีใครอยากตายในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ก็พากันตะเกียกตะกายที่จะให้พ้นจากความตายอยากจะพูดให้ชัดๆให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกขณะ
ขณะไหนเป็นขณะที่ตั้งใจขณะไหนจะเป็นขณะที่ไม่ตั้งใจเราจะไม่มีลองตั้งใจอย่างนี้กันลองดูชีวิตการบวชของเราจะเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดที่เราไม่เคยเจอไอ้ทีมเราเคยเจอแต่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจเราจะเป็นผู้ที่ตั้งใจทุกขณะทุกขณะก็คือทุกขณะจิตทุกขณะใจในอิริยาบถทั้งสี่ท่านว่ากล่าวว่าอย่างนั้นในอิริยาบถทั้งสี่อิริยาบถไหนอิริยาบถไหนก็ช่างให้เป็นกิริยาของการปรารภความภาคความเพียรให้เป็นกิริยาของการปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นในการที่จะขัดเกลาสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายอยากให้พากันเป็นอย่างนี้ชีวิตการบวชของเราจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจะเจริญอย่างยิ่งเจริญในจิตในใจของเราผลของการปฏิบัติของเราก็จะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นมากเท่าไหร่ธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาสิ่งที่เป็นข้าศึกจะมีเพิ่มพลังเพิ่มพลังข้าศึกที่เคยมีพลังข้าศึกที่เคยมีกำลังก็เพราะข้อปฏิบัติย่อหย่อนในเมื่อข้อปฏิบัติมีกำลังเข้าธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดข้าศึกมีกำลังหนามีกำลังเพิ่มขึ้นในที่สุดข้าศึกมันก็ถอยกลับไปถอนตัวออกไปออกจากจิตจากใจของเราผู้ที่ปรารภความเพียรยิ่งจึงอย่าพากันย่อหย่อนอย่าพากันหละหลวมตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ตั้งแต่นอนตื่นขึ้นคำว่าหละหลวมนี่อย่าให้มันมีแล้วก็ดูด้วยเราหละหลวมอยู่หรือเปล่าแต่ละวันนี่เราดูเราอยู่เสมออยากให้พากันทำอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าเป็นอย่างไรเรามีความบกพร่องในข้อปฏิบัติตอนเช้าหรือไม่อย่าให้เป็นในลักษณะที่ว่าไม่เคยปูอาสนะไม่เคยปูเสือปูสัตว์นั่งเองสักทีมีแต่ถึงเวลาบินทบาทนะแต่พายทั้งบาทพายทั้งกาหน้ามก้องแกงเพราะมันรีบถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเรียกว่าถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขจะตายทั้งยังไปมาได้อยู่ตายทั้งไปบินทบาทได้อยู่เพราะคนประมาทเหมือนคนตายแล้ว
อะไรที่หมู่ทำอะไรที่หมู่ทำอย่าพอใจเพียงแต่ว่าหมู่ทำแล้วอะไรที่หมู่ทำหมู่ทำนั่นเราไม่ได้ทำนั่นให้มีโอกาสได้ทำอย่างเหมือนกับที่หมู่ทำกันไม่ใช่แข่งขันกันทำช่วยกันทำเพราะทุกคนทุกคนมาบวชเพื่อข้อปฏิบัติสิ่งใดเป็นข้อปฏิบัติต้องร่วมกันทำทุกขั้นตอนหลังจากล้างบาตรล้างอะไรเรียบร้อยมีข้อปฏิบัติอะไรมีข้อปฏิบัติอะไรที่จะต้องทำหลังจากฉันหลังจากภัตตาหารอย่าทำเป็นคนเก่งๆเก่งๆกังๆเก่งๆกังๆทำอะไรบางทีไม่ทำไม่เป็นสับจับนั่นจับนี่จับตรงนั่นก็ไม่ในที่สุดกว่าจะได้ทำละหมูแล้วทำไมจึงเป็นนั้นก็เพราะไม่พยายามฝึกเจ้าของไม่พยายามฝึกเจ้าของมันก็ทำไม่เป็นนี่ยกตัวอย่างที่ง่ายๆให้เห็นการล้างบาตรล้างแต่บาตรล้างแล้วก็รีบล้างล้างแล้วให้พากก็เช็ดถูเช็ดบาตรอะไรต่ออะไรมีแดดพึงแดดพอสมควรแต่อย่าพึงนานพึงพอนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอถ้ามีแดดนี่ไม่น่าจะเกิน2นาที3นาทีพอแล้วบางทีพึงเป็น50นาที5นาที10นาทีมากไปเพิ่นท่านไม่ให้ผู้ไอ้พึงจนร้อนไอ้ตากเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นรู้สึกว่าจะไม่ต้องพูดถึงแล้วตากทิ้งไม่ใช่ตากเพื่อเป็นธรรมเป็นวินัยเอาบาตรเข้าถุงอะไรต่ออะไรนี่ตั้งใจเอาไว้ทุกขั้นตอนนี่จะไม่พูดกับใครตั้งใจเอาไว้จะไม่พูดกับใครเพราะธรรมวินัยท่านบัญญัติไม่ให้พูดในระหว่างที่เช็ดบาตรเอาบาตรเข้าถุงนั้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าธรรมวินัยไม่ทันสมัยเสียแล้วจะนั่งตรงไหนก็ช่างเถอะไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมันเรื่องของความฟุ้งซ่านมันจะหมดเป็นที่ไหนเรื่องของความสงบทำไมไม่เอามาใช้กันให้รัดกุมในข้อปฏิบัติทุกขั้นตอนใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรอยู่ถ้าหากว่าจะปล่อยแล้วนี่มีแต่ที่จะหลวมไปหน้าที่จะรัดกุมไปหน้าลึกทรงอยู่คงที่เป็นไปไม่ได้เพราะคำว่ากิเลสนี่มันมีแต่ที่จะดึงถอยหลังอย่างเดียวดึงไปดึงถอยหลังแต่ดึงไปก้าวหน้าไปในทางเขาก้าวหน้าไปทางลบก้าวหน้าไปทางอกุศลก้าวหน้าไปในทางที่ละเลยละหลวมข้อปฏิบัติจึงว่าให้พากันใส่ใจเพราะที่พูดนี่ไม่ใช่พูดค่อยๆจะไปอ้างว่าไม่ได้ยินรู้สึกจะไม่ได้ทำไมจึงพูดดังพูดค่อยๆนี่บางทีว่าไม่ได้ยินเ
คิดว่าคงได้ยินกันทั่วถึงทุกท่านทุกองค์แล้วที่มาอยู่ด้วยกันนี่ก็มาอยู่เพื่อต้องการที่จะรับฟังกันไม่ใช่มาอยู่แสดงกิเลสตัณหาของเจ้าของที่มีอยู่เอามาแสดงไม่มีใครมีความประสงค์ต้องการอย่างปรารถนาอย่างนั้นจึงให้พากันพิจารณาถ้าหาว่าไม่พากันตั้งอกตั้งใจไม่พากันพิจารณาปรับปรุงให้มันดีที่สุดถูกต้องตามธรรมตามวินัยที่สุดแล้วปัญหาต่างๆปัญหาอะไรตัวมีอะไรนี่จะตามมามากทีเดียวซึ่งไม่มีใครต้องการแต่มันหากจะมากับความหละหลวมของเรานั่นล่ะมากับความย่อหย่อนของเรานั่นล่ะทั้งที่เราไม่ต้องการแต่มันหากมากับความหละหลวมในข้อปฏิบัติไม่มีใครต้องการให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเกิดขึ้นมีขึ้นแก่เจ้าของและหมู่คณะวัดว่าแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราพากันละหลวมไม่จริงจังมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดตัวปัญหาตัวข้าศึกคือตัวกิเลสที่จะเป็นตัวสร้างปัญหานี้ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะกำจัดมันแล้วมันจะกำจัดเราจำกำจัดจนกระทั่งคำว่าพระศาสนาไม่มีตกค้างอยู่ในจิตในใจของเราเดินจงกรมไม่สงบไม่เลิกไม่ต้องไปคิดมัน5นาที10นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงใจไม่สงบไม่เลิกตั้งความสัตย์ลงไปอย่างนี้นี่ตัวความเพียรตัวความทุกอย่างนี่มันจะหมุนเข้ามารวมตัวเข้ามาเต็มที่กิเลสเดี๋ยวว่ามันโง่ความคล่องตัวทุกอย่างมันจะตามมาทันทีหลังจากเราตั้งความสัตย์มอบกายถวายชีวิตจะไม่เลิกจะไม่เสียความสัตย์ที่ตั้งไปนี่เดินจงกรมเหมือนกับลอยไปนี่นะอุบายต่างๆที่จะผลิตขึ้นมาแก้ไขตัวปัญหาที่มันสร้างปัญหาสารพัดเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันในตัวสร้างตัวนั้นล่ะสร้างปัญหาตัวนั้นล่ะในเมื่อเรากลับจิตกลับใจเสียไอ้ตัวสร้างปัญหาจะเป็นตัวมาทำลายปัญหาเพราะความสัตย์ความจริงเป็นตัวธรรมใจเรามีความสัตย์ความจริงใจเราเป็นธรรมในขณะนั้นใจของเราหลวมตัวละหลวมอันนั้นตัวสร้างปัญหาไอ้ตัวเข้มแข็งตัวจริงจังตัวเด็ดเดี่ยวกล้าหาญตัวธรรมใจอันเดียวอันนั้นล่ะมันเป็นตัวทำลายปัญหาถ้าปัญหาที่ลุงลังในใจมันไม่มีอะไรมาสร้างปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรไม่จะทำลายสิ่งที่ปัญหาแกสร้างปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาแก่ใจมีแต่ใจเท่านั้นแล้วต้องทำใจของเราให้เป็นอัตเป็นธรรมสัจจะก็เป็นธรรมอธิษฐานนะก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งถ้าหากว่าความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงจังของเราถึงพร้อมในขณะใดใจที่มันตัวผิดกิเลสผิดอารมณ์สัญญาผิดสิ่งที่เป็นขาดสึกใจใจอันนั้นนำจะผิดอัตผิดธรรมขึ้นมาแต่ไหนก็ใจอันเดียวตัวนั้นน่ะมันจะอันเดียวนี่มันไม่ใช่ตัวใจตัวผิดกิเลสตัณหามันใจอันหนึ่งใจที่จะเป็นผิดอุบายมันใจอันหนึ่งคนเดียวมันจะมี2หัวใจได้ยังไงมีดอันเดียวกันนั้นล่ะ
ถ้าคนโง่บางทีเป็นอันตรายแก่เจ้าของคนฉลาดแล้วมีดจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของได้ยังไงมีแต่คิดเป็นจะประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นถ้ามีดมันคมนั่งสมาธิก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันต้องจริงจังเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเสียสละชีวิตชีวาเข้าแรกทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแรกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่เอาชีวิตเข้าแรกพระสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าหวงแหนชีวิตชีวาแล้วไม่มีทางหรอกเพราะตัวกิเลสเท่านั้นตัวหวงแหนแล้วกิเลสหรือมันจะทำลายตัวของมันเองมันแต่ทำลายสิ่งที่มาเป็นข้าศึกของมันเท่านั้นข้าศึกของกิเลสก็คือธรรมในที่สุดคำว่าศาสนาไม่มีตกค้างในใจพากันจำเอาไว้พากันใส่ใจอย่าพากันอย่างเป็นอย่าพากันเป็นอย่างที่เป็นมาหรืออย่าพากันเป็นอย่างที่เป็นกันมามันตามกระแสโลกมันตามกระแสกิเลสในเมื่อตามกระแสกิเลสแล้วตามกระแสกิเลสก็ตามกระแสใจเรานั่นแหละมันต้องทวนกระแสใจทวนกระแสใจทวนกระแสใจของเรามันขี้เกียจต้องอย่าให้ต้องละตัวขี้เกียจนี้มันไม่อดทนต้องเอาชนะความอ่อนแอให้อดทนให้ทนในใดมันไม่มีความสัตย์ความจริงให้มีความสัตย์ความจริงให้ได้นี่อันนี้จริงว่าทวนกระแสใจมันอึดอัดในการที่จะผิดเอาอุบายมาพิจารณาแยกแยะทำลายมันสิ่งที่เป็นขาดศึกขะใจอะไรเป็นขาดศึกขะใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้แยกแยะมันลงไปสว่างกระจ่างแจ้งเป็นอย่างไรเราเคยได้ยินได้ยินและเราเคยอาจจะเคยพูดแต่ของจริงเราไม่เจอเพราะอะไรก็เพราะความไม่จริงจังในการประกอบความภาคความเพียรของเราถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเดินไปดูตามกุฏิบางทีก็ไม่อยากไปนะถ้าหากว่าไปแล้วมันไปเจอของที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นไปบางทีมันไปเจอของที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นอะไรบางทีมีน้ำชาบ้างมีกาแฟบ้างแล้วก็มีน้ำตาลบ้างมีอันนั้นอันนี้มีจริงกระทั่งไอ้กระดาษห่อฮอนห่ออะไรนะนะลูกอมเลยนะเกลื่อนเลยมันไม่อยากไปเห็นของเหล่านี้แล้วไปมันคิดว่าจะเจอโดยเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าในเมื่อไปดูแล้วมันเจอก็รีบแก้ไขซะนะใครก็ดีสกปรกที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้นะอะไรๆไม่สกปรกดอกมันสกปรกในหัวใจของผู้ที่เป็นอย่างนี้เข้าใจไหมเขาที่จะเตรียมตัวในการจะบวชอย่าเพียงแต่เตรียมเพื่อให้ได้บวชเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะบวชคำว่าพร้อมต้องให้มันพร้อมถ้าหากว่าไม่พร้อมเนี่ยยังไม่ถ้าหากว่ายังไม่เรียบร้อยในสายตาพอสมควรนี่จะยังไม่พูดดอกว่าจะได้เลิกเวลาไหนเมนเทนก็เหมือนกันผู้ที่จะอายุพร้อมที่จะบวชเป็นพระก็เหมือนกัน
ต้องให้มันพร้อมอืดๆยืดๆยาดๆนะไม่เป็นท่านะนั่นน่ะตัวนั่นน่ะมันตัวไม่พร้อมไม่มีอะไรที่สนุกไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงเพลิดเพลินที่เท่าใจหมุนอยู่ก็ข้อปฏิบัติหมุนอยู่ก็ความภาคความเพียรหมุนอยู่ก็การค้นคว้าพิจารณาสนุกมากรื่นเริงองอาจกล้าหาญเบากายเบาใจไม่มีอะไรหนักเท่าความอ่อนแอท้อแท้ย่อหย่อนละหลวมหนักไปหมดตอนเช้าให้ใส่ใจในการที่จะไปประชุมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยประการใดๆอย่าให้ขาดได้พูดแล้วจะให้ผมไปร่วมไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าด้วยอันนี้บอกว่ายอมว่าไปไม่ได้จึงให้พากันใส่ใจไม่ผิดธรรมผิดวินัยดอกก็รู้สึกว่าอยากละหลวมกันอันนี้เห็นง่ายๆเห็นชัดๆแล้วก็สามารถที่จะเห็นเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่มันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ต้องพูดถึงเท่านั้นถ้าหากว่าพากันย่อหย่อนอ่อนแอเอาตามระบบกิเลสตัณหาของชาวโลกเอามาใช้อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าหนักมากมันหนักในหัวใจที่ไม่อยากมากไม่ต้องการให้มีมากเพราะอะไรไม่มีที่อยู่หรือไม่ใช่บอกตรงๆไม่กลัวที่จะพอกินกันหรือไม่ใช่หนักมากมากเท่าไรมันหนักเรามากเท่านั้นไม่ใช่หนักอัดหนักทำหนักสิ่งที่มันขวางก็อัดทำหนักสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็อัดทำหนักตรงนี้จึงว่าไม่ต้องการให้มากพอที่จะปัดออกไปได้พอที่จะสลัดออกไปได้ปัดออกไปสลัดไปให้หลุดไปเลยจะใครก็ช่างใครก็ช่างแต่มาในสภาพของพระของเนนี่มันทำให้ไม่สะดวกในการที่จะบอกให้ไปเพียงจะบอกเอ้ามีที่อยู่ที่อาศัยก็พักภาวนากันไปจึงว่าต่างองค์ต่างมาต้องการความร่มเย็นเป็นสุข
มันไม่ใช่จะไปหาที่ไหนเจอหาที่ไหนเจอไม่มีหรอกหาอันเกิดจากข้อปฏิบัติของเราข้อปฏิบัติของเรานี่เจอให้พากันเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เจอจริงๆด้วยจะไปหาไปหานี่การกระทำของเรานี่มันไม่สมประกอบกับความต้องการของใจไม่เจอหรอกมันเจอมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการนั่นทำไมจึงเจออย่างนั้นก็เพราะไหลไปตามกระแสเขาย ิ่งปล่อยให้ไหลไปมากยิ่งเจอมากอันตรายให้พากันหลีกในการที่จะปล่อยใจของเราให้ย่อหย่อนหละหลวมในข้อปฏิบัตินั่นคือปล่อยใจไปตามกระแสโลกมีแต่ที่จะเจอเรื่องของโลกเจอเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นจะห่างไกลจากกระแสของโลกห่างใจจากกระแสของกิเลสตัณหาเป็นไปไม่ได้เพราะหันหน้าใส่เขาห่างไกลมีโอกาสที่จะห่างไกลได้คือหันหลังใส่หันหน้าใส่ข้อปฏิบัติหันหน้าใส่ความสัตย์ความจริงหานั่นหันหน้าใส่ความขยันความหมั่นความเพียรหันหน้าใส่การเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทเพื่อข้อปฏิบัติไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปเรียนมากเสียสละความตายซะอย่างเดียวอันนี้เป็นวิยอดวิชาจะเรียนยังไงก็ช่างรู้ยังไงก็ช่างเถอะแต่ยังเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทเพื่อข้อปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่ได้นะที่เรียนมาไม่มีส่วนช่วยเพราะมันเป็นการเรียนมันเป็นความจำมันไม่ใช่อัดใช่ทำถึงจะจำอัดจำทำมาก็ช่างแต่ความจำมันก็เป็นความจำอัดทำมันต้องเป็นมาจากจิตจากใจใจเป็นจึงเป็นอัดเป็นทำชื่อของอัดทำเราพอฟังนิพพานก็ชื่อของธรรมวันนี้มาประชุมกันไม่มีอะไรที่จะตักเตือนยิ่งไปก่อนนี้ล่ะสุดเท่านี้ล่ะเตือนจิตเตือนใจปลุกจิตปลุกใจก็รู้สึกว่าจะสุดเท่านี้ล่ะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่ได้ตักได้เตือนแล้วก็ทิ้นแนะข้อปฏิบัตินี่ผลจะออกมาเป็นความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจผลจะออกมาก็คือพระศาสนาจะงอกงามเด่นชัดภายในจิตในใจของเรานี่แหละไม่ได้เด่นชัดไปข้างนอกเด่นชัดภายในจิตใจของเรานี่แต่หากเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปแต่หากว่าภายในจิตใจของเรานี่พระศาสนานี่ลิบหลีต้องการที่จะให้เป็นประโยชน์กว้างขวางนี่อย่างที่จะได้ก็คือลิบหลีเหมือนกันเหลือกันเพียงเท่านี้แล้วนั่งนานก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปวดไม่อยากจะพูด